สวัสดีพี่น้องชาว MMORPG กันทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปทำการรีวิวตัวเกมใหม่ล่าสุดที่กำลังเข้ามาเร็วๆนี้ครับโดยเกมนี้เนี่ยได้รับกระแสเยอะมากๆครับในโซนทางยุโรปและก็อเมริกานั่นเองและทางประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการจัดบูธนะครับโปรโมทสำหรับเกมนี้เยอะมากและมีการจ้างยูทูบเบอร์ระดับไฮคลาสหรือผู้ติดตามที่ค่อนข้างหลักล้านนะครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็อาจจะเห็นในช่องทาง YouTube อยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับกระแสเยอะมากและยอดลงทะเบียนณล่าสุดครับอยู่ที่1ล้านคนนะครับในการลงทะเบียนใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนครับสำหรับเกมดังเกมใหญ่ขนาดนี้นะครับอย่าลืมลิงก์ที่ใต้คลิปครับเราสามารถลงทะเบียนได้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง PC ไม่ว่าจะเป็นทั้งมือถือโดยใช้ App Store หรือว่า Google Play นั่นเองครับและเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือคอร์สแพลตฟอร์มอยู่แล้วครับเล่นได้ทั้ง PC และก็มือถือนะครับและมีภาษาไทยรองรับซัพพอร์ตให้กับเราอย่างดีเลยครับแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปทำคอนเทนต์ในส่วนของระบบของเกมและก็สายอาชีพครับว่ามีสายอาชีพไหนที่น่าเล่นบ้างและระบบของตัวเกมนี้บอกเลยนะครับโคตรดีจะดีอย่างไรแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการรับชมครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับผมสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของตัวละครและก็คัดได้ในหน้าเว็บไซต์ครับใครยังไม่ไปลงทะเบียนนะครับก็สามารถลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับเข้ามาตามลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยครับเวลาเราเข้ามานะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูตรงนี้ได้ครับในระบบคัดนั่นเองครับเราสามารถเข้ามาดูและรายละเอียดต่างๆได้ว่าค่าสกิลต่างๆเนี่ยที่ทางตัวคัดต่างๆมีความสามารถอะไรเข้ามาเราสามารถแปลงเป็นภาษาไทยได้ครับเพื่อที่จะศึกษาและก็อ่านเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับโดยจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเรื่องของระบบเกมกันก่อนครับระบบเกมเนี่ยหนึ่งก็คือมีระบบแรงกิ้งครับไม่ว่าจะเป็น PVE ไม่ว่าจะเป็น PVP นะครับก็จะมีระบบแรงกิ้งตามฤดูกาลของตัวเกมนะครับผม2ก็คือเรื่องของคัสและก็ค่าพลังที่หลากหลายมากขึ้นครับโดยเกมนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการแบ่งค่าความชำนาญพิเศษครับของแต่ละคัสสายอาชีพออกเป็น2อย่างและมีพรสวรรค์มากกว่า81อย่างนั่นเองครับลักษณะพิเศษของเกมนี้ครับใครที่ไม่ชอบเกมออโต้นะครับเหมาะกับคุณแล้วครับสำหรับ Tarisland ไม่มีระบบออโต้ใดๆทั้งสิ้นครับมีทั้งสกิลเพย์นะครับใช้มือเล่นอย่างเดียวนะครับผมใครที่ไม่ค่อยมีเวลาผมแนะนำว่าอย่าเล่นเกมนี้นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยจะแข่งกันด้วย1สกิลเพย์2ก็คือเรื่องของเวลานั่นเองครับผมเอาละครับผมในเรื่องของระบบที่4ก็คือระบบการค้าขายแบบอิสระครับเรื่องนี้เนี่ยใครที่อยากจะไปเป็นพ่อค้าของเกม Tarisland นะครับสามารถรอติดตามกันได้ครับเนื่องจากในระบบเนี่ยเขาบอกมาแล้วนะครับว่าระบบเรื่องของการค้าขายเนี่ยคือจะสามารถค้าขายได้กันได้แบบอิสระแต่ไม่มีระบบเทรดนะในตลาดกลางเนี่ยจะสามารถซื้อและก็ค้าขายได้อย่างอิสระนั่นเองครับอาชีพแรกครับผมขอยกให้ไปกับธนูนั่นเองครับผมสายอาชีพธนูเนี่ยจะโจมตีในระยะไกลโดยใช้ธนูนั่นเองครับแต่จะมีความสามารถนะครับหรือค่าความชำนาญเนี่ยอยู่2แบบครับ1ก็คืออสูรเชื่องนะครับอสูรเชื่องนี่มีความสามารถโดยการอัญเชิญสัตว์เลี้ยงเข้ามาต่อสู้ได้ครับโดยสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเสือนั่นเองครับผมและตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษอยู่นะครับก็จะใช้กับดักในการโจมตีคู่ต่อสู้นั่นเองครับและความชำนาญที่2ครับมีชื่อว่าล่าสัตว์ครับสำหรับค่าความชำนาญนี้เนี่ยจะเน้นไปในส่วนของการโจมตีครับด้วยสกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น1กระสุนมั่นคง2กระสุนซุ่มเล็ง3ยิงรัวเป็นต้นนั่นเองครับผมสายอาชีพต่อมาครับก็คือบาบาเรียนนั่นเองครับหรือนักสู้คนเถื่อนครับโดยจะใช้ขวานเป็นตัวโจมตีด้วยสายฟ้าและน้ำแข็งนั่นเองครับค่าความชำนาญนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2สาย1ก็คือสามารถใช้สายฟ้าครับเน้นดาเมจพลังโจมตีและบัฟดาเมจให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับอย่างที่2ครับก็คือจะเป็น ในส่วนของการชำนาญน้ำแข็งนั่นเองครับก็จะใช้น้ำแข็งนะครับในการฟื้นฟูตัวเองและเน้นไปในส่วนของการลดดาเมจครับและก็มีการเพิ่มพลังป้องกันในฐานะแทงค์แนวหน้านั่นเองครับและคนส่วนใหญ่ที่ได้ไปลอง CBT เนี่ยเขาจะชอบเล่นในส่วนของสายน้ำแข็งครับเพราะว่าสายอาชีพนี้นะครับจะเน้นในส่วนของการเป็นแนวหน้านะครับผมสำหรับสายอาชีพต่อมาครับเขาเรียกว่า Warrior ครับหรือนักรบนั่นเองครับจะใช้ดาบในการต่อสู้ครับ1ก็คือสายโทสะครับจะเน้นไปในทางพลังโจมตีซะส่วนใหญ่ครับและก็จะมีในส่วนของค่าสกิลในการบัฟพลังโจมตีและซาสกิลนั่นเองนะครับผม2ก็คือจะใช้โล่ออกรบครับโดยจะใช้สกิลโล่เนี่ยทำดาเมจใส่ศัตรูและยังใช้โล่นะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้อีกด้วยนั่นเองสายอาชีพต่อมาครับก็คือพาลาดินนั่นเองครับพาลาดินเนี่ยจะใช้ค้อนในการโจมตีนั่นเองครับและจะมีค่าความชำนาญพิเศษเนี่ยอยู่2อย่างครับ1ก็คือยุติธรรมครับยุติธรรมเนี่ยจะโจมตีโดยระยะประชิดครับจะเน้นการใช้พลังโจมตีที่มีบัฟคริและก็บัฟความเร็วในการโจมตีด้วยครับค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับพาลาดินครับสำหรับค่าความชำนาญที่2นะครับจะมีชื่อว่าทหารยามจะเน้นในส่วนของการเพิ่มเลือดนั่นเองครับเพราะว่าค่าความชำนาญนี้นะครับจะเน้นในส่วนของสกิลบัฟเพิ่มเลือดนั่นเองครับและก็จะมีบัฟพลังป้องกันบัฟลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับสำหรับสายอาชีพต่อมาครับก็คือเนโคหรือปีศาจหมอผีนั่นเองครับจะใช้เวทมนต์พูดผีต่างๆครับในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับจะมีค่าความชำนาญเนี่ยอยู่2อย่างครับ1ก็คือกระชากวิญญาณครับกระชากวิญญาณเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของบัฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทมนต์พูดผีนั่นเองครับ2ก็คือฟื้นพลังวิญญาณการฟื้นพลังวิญญาณเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปในส่วนของการฮีลฟื้นฟูนั่นเองครับแต่จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีสกิลดึงวิญญาณครับเพื่อบัฟให้กับเพื่อนเนี่ยสามารถขโมย HP คู่ต่อสู้ได้นั่นเองครับสำหรับสายอาชีพต่อมาครับกะวีผู้ที่ใช้ดนตรีเนี่ยและก็ตัวโน้ตนะครับในการทำดาเมจในการต่อสู้นั่นเองครับจะมีค่าความชำนาญเนี่ยอยู่1ก็คือเดี่ยวโจมตีแบบระยะไกลเน้นบัฟดาเมจและโจมตีด้วยตัวโน้ตนั่นเองครับ2สอดประสานครับจะเน้นในส่วนของการฮีลและมีสกิลเพิ่มเลือดและก็บัฟลดดาเมจและบัฟเพิ่มพลังโจมตีและบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีอันนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับผู้รักษาแผลที่บาดเจ็บครับไล่ความมืดปราบความชั่วร้ายสำหรับสายอาชีพผีหรือพระครับอาจจะเป็นสายอาชีพที่มีความนิยมของเพื่อนหลายๆคนครับสำหรับความชำนาญที่แบ่งออกมาเป็น2ลักษณะครับลักษณะที่1ก็คือศรัทธาครับจะเน้นดาเมจสกิลที่รุนแรงมากๆครับและมีบัฟและก็ดีบัฟใส่ศัตรูความชำนาญที่2ครับอธิษฐานเน้นฮิลเป็นหลักเลยครับเน้นฮิลเป็นหลักครับและฮิลแรงมากและมีบัฟดาเมจครับที่จะเพิ่มให้กับเพื่อนๆในทีมได้ด้วยเหมือนกันครับต่อมาครับสำหรับสายอาชีพเมจครับผู้ควบคุมพลังน้ำแข็งและก็เปลวไฟครับซึ่งมีความชำนาญอยู่2ลักษณะครับ1ก็คือเยือกแข็งครับจะมีสกิลฟอร์สแช่แข็งศัตรูได้นั่นเองครับสำหรับความชำนาญที่2ครับโดยการใช้เพลิงจะเน้นดาเมจเวทที่รุนแรงมากๆครับด้วยไฟบอลนั่นเองสำหรับสายอาชีพสุดท้ายครับเป็นสายอาชีพที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆครับสำหรับนักดาบเงากระบวนท่าอันผิวไหวในการทำดาเมจต่อศัตรูนั่นเองครับจะมีค่าความชำนาญอยู่2ลักษณะครับ1ก็คือเจ้าเล่ห์เน้นการโจมตีประชิดพร้อมสถานะติดพิษไปด้วยครับความชำนาญที่2ครับดวลโดยจะมีค่าความสามารถพิเศษครับโดยการตีจุดอ่อนของศัตรูเพื่อเพิ่มค่าความเสียหายเพิ่มเติมให้มากขึ้นนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิจารณ์รีวิวของเกมนี้ครับและเป็นเกม MMORPG ที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งไม่มีระบบออโต้เนี่ยน่าจะถูกใจในวัยยุคหนวดมากๆนะครับผมสำหรับเกมไม่มีออโต้เนี่ยใช้มือใช้สกิลเพลย์ล้วนๆน่าสนใจมากๆครับสำหรับ Tarisland